เวทีได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคุณพุทธคุณจุ๋ยกับน้องพี่เจนเป็นภาพรัชเตอร์ของเวทีนะครับกล้องหลักคือกล้องพี่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคจนกว่าพวกพี่จะได้แล้วผมถึงจะไป next step นะครับซ้ายหน่อยเซ็นเตอร์เรียบร้อยกล้องกลางลูกกล้องแม่ลูกกล้องพี่ใส่แม่ลูกลูกไม่ต้องมองลูกไม่ต้องมองลูกมองกล้องลูกพี่ตากล้องช่วยตีลังกาทีเดียวได้ไหมครับมีความสนใจเด็กกันไหมพี่เออนั่นจนกว่าพวกพี่จะได้ถ่ายรูปเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมเชื่อดันไปกันกล้องหลังครับด้านหลังครับต้องยอมเลยเมื่อกี้ดูจากข้อมูลแล้วมี Sweet Dream Tech ใช่ไหมฮะสำหรับซีรีส์ใหม่นี่หลับใส่คุณพ่อคุณแม่เดินไปให้โชว์ได้นี่คือสุดผมยอมพี่ๆได้ภาพไหมครับถ้าได้ภาพแล้วบอกผมถ้ายังไม่ได้ตามสบายแล้วแต่เรียบร้อยนะครับโอเคอ่ะเจอพี่ดีนี่นะครับหมดคิวแล้วฮะไปสักทีฮะเชิญครับเชิญครับโอเคอ่ะเชิญด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะครับมาเดี๋ยวพี่กันไปไหนฮะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ฮะคุณพุทธฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมเซ็ตเก้าอี้ให้มาคุณก่อนผมเชื่อว่านะตอนนี้เมื่อก่อนอันนี้เป็นรุ่นน้องผมตั้งแต่เราทำดีเจด้วยกันเมื่อก่อนจะคุยกันเรื่องออกกำลังกายเฮ้ยเราไปเที่ยวไหนกันดีปัจจุบันเราคุยกันเรื่องกายภาพล้วนๆเลยนะฮะหลังเข่านะครับอ่ะเก้าอี้เซ็ตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเชิญคุณพุทธคุณจุ๋ยกับคุณดีเจนะฮะเฮ้ยดูมีน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยทันเป้าอ่ะทันเนาะโอเคได้ครับโอเคได้ไหมครับพี่จุ๋ยนั่งไหนใช่ไหมนู่นครับพี่เห็นร้านตรงนั้นไหมไม่ผมจะบอกว่าร้านเขาสวยดีพี่นั่งตรงนี้ได้เลยอะไรนะอันเรื่องของคุณเลยฮะหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคคล้ายเป็นพิธีกรคู่คุณอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือนเราสองคนกำลังจะสัมภาษณ์ได้ไหมที่พูดเดี๋ยวพี่ช่วยเอาอะไรบอกได้ดูคุณโชคเข้าใจคุณเป็นพ่อดีเลยนะฮะได้ฮะเมื่อกี้ผมเอาจริงนะเมื่อกี้ผมดูแฟนโชคผมเพลินมากแล้วผมลุ้นกับทีมงานว่าไงรู้ไหมฮะอันนี้ผมยอมรับเลยพี่วางกันป่ะมีเด็กร้องไห้ไหมหรือมีใครแบบว่าจะแบบหันไปหาป้าป้ามาม่าแล้วไม่เดินไหมอ่ะเฮ้ยแต่จริงแทบไม่มีเลยนะเจ๋งมากแต่นี่เทพสุดสิ่งนั้นขนาดนี้หลับได้นี่คือยอมอันนี้ผมยอมใจเลยเทคโนโลยีไงนี่ผมมาเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะมันสุดยอดเลยพี่ดีมเทรนฮะเออขอผ่อนคลายหลับสบายหลับสบายขนาดอยู่กลางงานอีเวนต์โอ้เสียงดังมากเป็นไงฮะลูกหลับป๊อกเราไม่พูดเหรอไม่เผากันใช่ไหมโอเคได้ไม่เผาไม่เผาเอาอย่างนี้ในสคริปต์ผมก็จะไม่ค่อยตามสคริปต์สักเท่าไหร่นะครับทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วถามอะไรถามอะไรค่ะโอเคทีนี้ครับในการมีลูกผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งพูดเนาะที่มันทำให้ทุกอย่างมันสวยงามไปหมดเลยรู้สึกไงบ้างตั้งแต่มีน้องพี่เจเข้ามาเติมเต็มในชีวิตคู่ครับพี่เจในเบอร์กันแบบพูดตลุดนะคะก็สำหรับจุ๋ยนะจุ๋ยรู้สึกว่าจุ๋ยโชคดีมากที่คุณพุทธเนี่ยเขาทำเป็นทุกอย่างดังนั้นในช่วงที่เราแบบให้นมแล้วเราเหนื่อยมากเราคือมันภาพตัดกันกันคืออยากจะช่วยเขานะแต่คือมันไม่ไหวอ่ะมันเหมือนมีใครดึงปลั๊กไปเลยใช่ไหมมันน็อกไปเลยกลางอากาศเราต้องบอกว่าช่วยตัวเองก่อนที่รักเอาตัวเองให้รอดเพราะว่าแรกๆคือคุณแม่คือปั๊มนมหนักมากไงวันละ8รอบซึ่งเราไม่เคยเข้าใจว่าโหผู้หญิงปั๊มนมวันละ8รอบคือเหนื่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยเหนื่อยมากแล้วมันเหมือนทำอะไรแทบไม่ได้เนาะเหมือนกำลังจะทำนู่นทำนี่อยู่ปั๊บเดี๋ยวฉันปั๊มนมอีกแล้วฉันจะไปนู่นไปนี่เดี๋ยวฉันก็ต้องปั๊มนมอีกแล้วเพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยจะช่วยดีที่สุดเลยมันไม่ใช่ปั๊มเดียวมันให้เข้าเต้าด้วยดังนั้นมันเหมือนเวลาที่เราจะว่างอ่ะมันไม่มีเลยนะคะแล้วก็เรียนกัน24ชั่วโมงคือยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยเหนื่อยกว่าถ่ายละครเหนื่อยกว่าทุกอย่างที่เคยทำมาเชื่อไม่ได้เลยถ่ายละคร7วันอดนอนก็คือเลี้ยงลูกเหนื่อยแต่มันมาด้วยความสุขความสุขแบบมันอธิบายไม่ได้ต้องเป็นคนมีลูกจริงๆถึงจะเข้าใจค่ะเออแล้วพูดนะครับรู้สึกไงบ้างตั้งแต่มีน้องพี่เจเข้ามาเต็มๆในชีวิตคือแต่เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าคุณห่างเหินกันมากเลยผมขออนุญาตได้ไหมให้เขานั่งคู่กันโอเคได้ไหมผมเป็นแขกรับเชิญอ่ะใช่เหมือนผมเป็นมีสภาพคุณอยู่ผมกำลังคิดว่าเอ๊รับเงินพิธีกรนี่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าพี่เจแม่หนูมาลูกเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวป้าไปไม่ค่อยกระดึ๊บนะเดี๋ยวพี่ไปให้ก่อนกระดึ๊บฮึบอีกนาทีเซ็นเตอร์ไหมเซ็นเตอร์นะโอเคถึงไหมครับไม่เราไม่ถือไม้เราอะเราถือไม้สิเออเราช่วยกันทำมาหากินหน่อยช่วงนี้อะไรคว้าได้คว้าโทษทีฮะถามว่าอะไรนะรู้สึกยังไงบ้างที่มีน้องพี่เจเข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่ของเราคือเข
ขาเป็นคนที่มาเติมเต็มในชีวิตคู่ของเราสองคนก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าเราบอกคนว่าเราตั้งใจที่เราแต่งงานกันเลยเพราะว่าเราอยากมีลูกแล้วก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องของสุขภาพเลยบางอย่างที่ทำให้ขั้นตอนในการมีลูกของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็มันเกือบจะไม่ได้มีแล้วอ่ะแล้วพอวันนี้มีน้องพี่เจมาปุ๊บมันเหมือนแบบมันบูสต์รอยยิ้มให้กับไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยนะคือทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาเราจะเป็นพ่อแม่คุณตาคุณยายคนในครอบครัวเลยปกติคุณพ่อผมเป็นคนยิ้มยากแต่ว่าเวลาแบบอยู่กับเด็กแล้วเราได้เห็นโมเมนต์ที่เป็นแบบเสียงสองของคนที่เป็นพ่อแล้วแบบเฮ้ยโตมาทั้งชีวิตเขาไม่เคยคุยกับเราด้วยน้ำเสียงแบบสองถ้าไม่กลัวกลัวพ่อมากเลยคิดกลัวพ่อคุณเป็นคนกลัวพ่อเราก็รู้สึกว่าคนนี้มาบูสต์รอยยิ้มให้กับทุกคนทำให้แบบบ้านที่มันอาจจะเงียบเหงาถ้าเวลาเราออกไปทำงานแล้วเขาอยู่คนเดียวจูบอยู่คนเดียวครับแล้ววันรุ่งขึ้นคุณประกาศวันรุ่งขึ้นผมประกาศครับว่าคุณพลอยทำทองตลกมากซึ่งวันก่อนนั้นเพิ่งเจอจุ๋ยแล้วปรับทุกข์กันอยู่เลยว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนี่ก็ตะหิดตะขวบทางเมียผมกลับมาพอคุณประกาศปุ๊บครับรู้สึกเสียหน้ามากเลยเข้าใจทุกอย่างว่า3เดือนไม่อยากบอกอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นหลายอย่างเราเป็นพ่อเป็นแม่แต่พอเป็นพ่อเป็นแม่รู้สึกจริงๆนะว่านี่คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนาะที่สุดเลยเลี้ยงง่ายไหมครับสำหรับน้องพี่เจลูกเลี้ยงง่ายนี่คือหัวถือว่าเป็นบุญของคุณพ่อคุณแม่มากสำหรับน้องพี่เจถือว่าเลี้ยงง่ายหรือว่ายากครับสำหรับจุ๋ยนะถือว่าเขาเลี้ยงง่ายพี่ดิงไปที่บ้านแล้วก็หลายๆคนพี่แอฟอะไรเงี้ยค่ะที่เคยมีลูกอ่ะเขาก็จะบอกว่าน้องเป็นเด็กเลี้ยงง่ายคนที่เคยมีลูกก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยโชคดีแล้วที่หนึ่งเขาไม่เป็นโทลิกเขาไม่ร้องในเวลาที่แบบแปลกๆนะคะแล้วก็กินง่ายนอนง่ายจะร้องแค่เฉพาะเวลาที่ง่วงเวลาง่วงมันจะมีหรือต้องการอะไรบางอย่างต้องการอะไรบางอย่างคือพอโตก็จะแบบเหมือนร้องแอะเพื่อนเรียกพ่อไปไหนแม่ไปไหนให้เราจับของความอะไรเงี้ยของคำนิยามก็คือเขาจะร้องแบบมีเหตุผลในเมื่อเขายังพูดไม่ได้เขาก็เลยต้องสื่อสารเราด้วยวิธีการร้องแต่ว่าไม่ร้องแบบน่ารำคาญเลยโชคดีมากเลยแบบถ้าจะกราบลูกแล้วทีนี้ในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ลูกเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเป็นคนละเอียดคุณจะต้องใช้คำว่าเลือกเยอะแล้วก็เรื่องเยอะด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นคนเยอะเขาเป็นคนจริงแต่ว่าในความเยอะในความละเอียดของเขาคือมันดีต่อครอบครัวใช่ไหมครับลูกมันดีต่อลูกใช่ไหมลูกหนูอยากพูดใช่ไหมลูกจะพูดไม่ได้ลูกจะพูดไม่ได้พูดได้ว่าอะไรครับป้ากับลุงต้องเลิกเป็นพิธีกรแล้วนะคุณไม่ข่าวว่าคุณเป็นแฟนคลับของดีดีอยู่แล้วตั้งแต่แรกด้วยใช่ไหมคุณตุ๋ยจริงจริงจะเป็นคนค่อนข้างละเอียดรู้ข้อมูลเยอะเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่มือใหม่ดังนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างจะเลี้ยงลูกจะเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยจุ๋ยก็ต้องดูรีวิวดูอะไรหลายๆอย่างประกอบกันดูเรื่องของความปลอดภัยความอ่อนโยนนะคะดังนั้นน่ะคือก่อนที่เราจะคลอดจุ๋ยจะเลือกผลิตภัณฑ์มาในท้องตลาดแล้วเอามาลองก่อนต้องลองกับคุณก่อนถึงจะกล้าใช้กับลูกที่กำลังจะเกิดใช่คุณแดงหนูชอบอันไหนคุณแดงบอกชอบดีนี่อ่ะจุ๋ยก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราดีนี่ไว้แล้วน้ำยาอาบสระสบู่อาบสระก็คือให้คุณพ่อดมคุณพ่อก็ชอบกลิ่นชอบกลิ่นไหนใช่ไหมเป็นเรื่องของกลิ่นใช่ค่ะที่เราสองคนใช้สบู่เหลวดีนี่ต้องบอกว่าพอลูกใช้เนี่ยเราติดกลิ่นลูกมากดังนั้นก็พลอยที่เราจะต้องอาบด้วยกลิ่นลูกดังนั้นเนี่ยคือเราเป็นแฟนคลับแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยคุณแม่นับร้านวางใจในดีนี่เนี่ยมันเป็นคำพูดที่ถูกเลยแล้วก็หลายๆคนรอบตัวเราเนี่ยใช้หมดเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยใช้หมดเลยคือเดี๋ยวจะมีคนแนะนำดีนี่จริงครับอย่างผมก็เช่นกันก็พูดในฐานะพ่อเนาะคืออะไรที่มันเป็นออร์แกนิกเราจะเอ็นดีไปทางนั้นด้วยและนี่มันคือออร์แกนิก 100% นอกจากนั้นคือได้รับรางวัลการันตีเป็น10รางวัลเลยและไม่น่าเชื่อนะครับพุทธจำได้ทุกรางวัลเลยมีรางวัลอะไรบ้างครับเป็นรางวัลโบสถ์ทางการนานาคุณพ่อคุณแม่ช่วยสามีเนี่ยยิ้มชอบนี่หยิบไปไม่ได้นะลูกล็อกมือเอาไว้ป้าอย่าตอบป้าอย่าตอบส่วนใหญ่ก็คือคุณแม่เนี่ยเขาก็จะโหวตกันนะคะอย่างที่บอกว่าสโลแกนว่าคุณแม่นับร้านวางใจเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากเรื่องของรางวัลเนี่ยมันจะมีตาที่เขียนว่าไฮโปทดสอบไฮโปโลจินีอันนี้ก็สำคัญว่าอ่อนโยนเวลาใครเกิดเขาใช้ตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่มาเลยไม่มีอาการแพ้หรือเกิดอาการชันใดๆเลยไม่มีเลยแต่ว่ามันจะมีผื่นขึ้นตอนที่ประมาณเดือนนึงใช่ไหม
จุดก็เข้าไปถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าอันนี้ไม่ใช่มันมาจากฮอร์โมนของแม่เพราะมันจะขึ้นอยู่แค่แถวๆใบหน้าตามตัวตามอะไรไม่ขึ้นแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องสบู่หรือว่าสารเลยดังนั้นคุณแม่วางใจได้ว่าไม่ได้แพ้จากตรงนั้นอันนี้มีการถามคุณหมอเรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะมาบอกอย่างนี้นะคือเราก็รีเช็คทุกอย่างนะละเอียดจริงใช่ค่ะแล้วก็พอหน้าเขาหายเหมือนฮอร์โมนจากแม่เนี่ยหมดผิวเขาก็เรียบเนียนสะอาดแล้วก็หอมวันก่อนไปเจอน้องใหม่ดาวิกาขนาดกินข้าวที่แบบว่าตับไก่มีปลาคาวๆนะน้องใหม่บอกหอมหอมยังไม่ได้ลงคลิปเลยจริงๆน้องใหม่บอกว่าหอมมากหัวก็หอมน่ารักมากเลยลูกแล้วพูดราคารู้สึกยังไงบ้างครับคุณก็เป็นแฟนคลับของดีนี่มาด้วยเชิญกันใช่ครับคือต้องบอกนี้ว่าคือคุณจุ๋ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดมากนะครับก็เอาดีนี่มาให้เราได้ลองดมดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเป็นคนติดกลิ่นครับลูกเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในวันที่เราออกไปทำงานเราก็เอาสบู่อาบและสระของลูกเองซะเลยมาใช้สิที่รักเราได้รู้สึกว่าเออมีกลิ่นของลูกติดตัวเราไปทำงานด้วยลูกจึงก็ห่มที่แบบที่ลูกห่มอะไรบางทีก็แอบออกมาสูดดมอะไรนี้เหมือนกันครับและได้มีเทคโนโลยีหนึ่งเมื่อกี้เล่าจากเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสวิตช์ดีเทคอย่างที่เห็นไปแล้วคือเป็นเทคโนโลยีที่แบบหอมผ่อนคลายอันนี้คือแนะนำเลยนะคือผมมาเป็นคนที่เลี้ยงลูกภาคกลางคืนให้กับเขาแล้วเราก็จะเห็นว่าลูกเราไม่งอแงหลับง่ายหลับสบายครับใช่ไหมครับลูกซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวใช้คำนี้แล้วกันถ้าลูกหลับง่ายเอาแรงตรงเป็นบุญคุณได้หลับโชว์ตรงเลยคือถ้าลูกหลับคุณได้หลับปัจจุบันรู้ป่ะวิธีชีวิตของผมนะผมนอน4ทุ่มผมตื่น 3:30 ครึ่งทุกวันเนื่องจากเมื่อกี้ที่เราคุยกันพุทธผมตื่นมากายภาพผมไม่ดีเข่าไม่ดีเนื่องจากอุ้มลูกนี่แหละแล้วก็เมื่อก่อนก็เกเรพูดง่ายๆนะครับแล้วก็เนี่ยมันต้องผมก็จะเวรเช้าเวรเช้าไปถึงวันแล้วจนไปถ่ายรายการแล้วกลางคืนก็จะเป็นคุณพลอยครับแล้วก็พานอนด้วยกันเนี่ยครับผมจะนี่เวรกลางคืนอันนี้เวรกลางวันถูเวรกลางแต่เป็นเวรกรรมที่มีความสุขเฮ้ยจังช่วงกลางวันปุ๊บเราก็โอเคที่รักของไปกายภาพหลังเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องกายภาพทีนี้ครับปีนี้ครับดีนี่ได้ออกซีรีส์ใหม่นะคือดีนี่สมายบูสเตอร์ที่สำคัญก็คือมีครบคุ้มผลิตภัณฑ์อย่างที่เมื่อกี้คุณจุ๋ยได้บอกเลยเป็นไงรู้สึกไงบ้างครับมันครบจบไปที่เดียวเลยไหมเอาอันดับแรกเลยนะต้องขอบคุณดีนี่ขอบคุณครอบครัวดีนี่นะคะที่ต้อนรับเราทั้งสามเข้าสู่ครอบครัวดีนี่แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นครอบครัวดีนี่เพราะว่าฉันได้ใช้ของที่ฉันอยากใช้แล้วแล้วก็ได้ใช้ทุกอย่างครบวงจรแต่ทีนี้พอมาถึงเป็นซีรีส์ใหม่ซึ่งผมไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนแล้ววันแรกที่เราได้กลิ่นรู้สึกว่าหอมมากหอมแบบเตะจมูกแล้วคือเป็นออร์แกนิก 100% ความอ่อนโยนความธรรมชาติอะไรเราการันตีมาแล้วจากกลิ่นอื่นที่เราเคยใช้พอมาเจอกลิ่นนี้เข้าไปก็คือหลงรักนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยพอมันมีครบจบทุกอย่างอ่ะเราก็เลยสบายใจมีทั้งที่ร้านขวดนมเอ่ยมีทั้งที่ซักผ้าเอ่ยสบู่เหลวอาบสระเอ่ยนะคะเบบี้ออยล์เบบี้โลชั่นอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างคือครบเลยน้องสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วส่วนตัวจุ๋ยเนี่ยจุ๋ยก็ยังใช้สำลีใช้กระดาษเปียกของดีนี่นะใช้ทุกอย่างในพันของพี่เนี่ยใช้หมดเลยจริงๆนะคะโดยเฉพาะสบู่เหลวอาบสระเนี่ยใช้ทุกวันเพราะว่าเราอาบน้ำเช้าเย็นนั้นก็จะหมดไวลูกก็ใช้ใช่พ่อแม่ก็ใช้ก็ใช้ไปเช่นกันก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยที่แบบให้เกียรติครอบครัวเรานะคะได้มาเป็นสมาชิกของดีนี่ค่ะโอ้ดีนี่ครับคุณเลือกได้ถูกครอบครัวแล้วจริงๆนะเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งคู่ครับไม่ใช่แค่คุณจุ๋ยคุณพุทธเองก็เช่นกันเขาน่าจะละเอียดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกเขาจะต้องใช้นะครับอะไรที่เป็นออร์แกนิกที่เมื่อกี้ผมบอกแล้วที่ถ้ามันครบแล้วจบเลยในที่เดียวแปลว่าสบายใจและเชื่อในแบรนดิ้งยินดีครับเสื้อในให้นมชุดในให้นมมันต้องรู้ไหมฮะเรื่องเสื้อในต้องรู้โอเคครับต้องใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็กเพราะว่ามันจะได้อ่อนโยนเนื่องจากสัมผัสผิวเราไงดังนั้นอะไรที่จุ๋ยจะต้องเหมือนแบบให้ลูกได้แบบกินนมจากเราอะไรอะไรที่เป็นเสื้อผ้าเราอะค่ะจุ๋ยก็จะใช้ของดีสัมผัสเราไปด้วยกลายเป็นว่าก็คือใช้ทุกคนในบ้านไปเลยใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริงเอาล่ะจริงๆแล้วผมภูมิใจแทนพวกคุณเลยครับครอบครัวดีนี่นะฮะที่คุณได้พรีเซนเตอร์เป็นครอบครัวนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสโปคเพอร์ซันในเรื่องของอินโฟเมชันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ครบจบในที่เดียวได้เป็นอย่างดีซึ่งเมื่อสักครู่เราได้เห็นภาพโฆษณากันไปแล้วบรรยากาศการทำงานเป็นยังไงบ้างน้องพี่ผมลุกเดินแล้วพูดไปด้วยได้ไหมจริงๆที่เดินไปว่าตอนนี้ลูกชายผมเริ่มแบบว่านั่งนานเริ่มไม่ได้แล้วจริงๆถ้า
ถ้าเล่าถึงตอนถ่ายทำโฆษณานี่คือต้องบอกว่าเป็นขอพอชั้นเลยที่แม่ท่านฝากเก็บตรงกลางหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวผมกลัวเดี๋ยวโดนพี่พุทธเขาเราฝากเก็บเล่าไปด้วยเล่าไปด้วยคือเป็นวันที่พ่อแม่แบบเฮ้ยที่รักกังวลที่สุดในชีวิตการทำงานแล้วอ่ะไม่เคยตื่นเต้นอะไรเท่านี้มาก่อนถึงได้ขนาดว่าเฮ้ยสวดมนต์ด้วยสวดมนต์กันดีกว่าว่าพรุ่งนี้ขอให้การถ่ายทำโฆษณาราบรื่นดีนี่ทั้งภาพนิ่งแล้วก็ทีวีซีขอให้ราบรื่นขอให้น้องไม่มองแง่ถ่ายทำง่ายซึ่งเป็นไงฮะคุณจุลินถ่ายทำง่ายทำง่ายเอาจริงๆคือเราก็ต้องตึกหัวตึกๆเหมือนกันนะถ้าเป็นเราอ่ะไปถ่ายโฆษณาเราทำให้ลูกค้าเต็มที่แต่พอเป็นลูกอ่ะเราจะไปสั่งเขายังไงอันคอนโทรลมากแล้วเราก็ถามเขาว่าอันนี้คือจิ๋วสุดใช่ไหมคะที่มาคือพรีเซนเตอร์คนก่อนๆน่ะเขาแก่กว่านี้หมดนี่ก็จะโตวันนี้ใช่มั้ยใช่แล้วเราก็แบบลูกจะยิ้มมั้ยลูกจะอะไรมั้ยลูกจะงอแงมั้ยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาให้ความร่วมมือคือนัดกอง 6:00 น. 5:00 น.ตื่นมาพร้อมแล้วนะพร้อมพร้อมสแตนบายแล้วสแตนบายก่อนพ่อกับแม่แม่ก็ยังปั๊มปืนพร้อมเลยโหน่ารักจังเลยอ่ะถึงกองปุ๊บหลับค่ะขอหลับสวิตฟรีเทคที่ช่วยเราก็ต้องตามเขาเขาถามเราให้เขาหลับเขาหิวเราก็ให้เขากินแล้วพอเขาทำทุกอย่างที่เขาต้องทำแล้วอ่ะเขาก็ถ่ายหน้ากล้องสบายเลยแล้วเขาก็จะชอบไมค์บูมมากเพราะมันจะเป็นดำๆวนไปวนมาเขาก็มองเพราะว่ามันก็จะอยู่วนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็คือในวันถ่ายทำในตอนที่อาบน้ำอ่ะโอเคอยู่บ้านเนี่ยเขาอาบแล้วเขาดูร่าเริงแต่ถ้าไปอยู่หน้ากล้องเนี่ยเราโอ้โหคนเยอะเขาจะยังไงแค่อะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีอ่ะคือเราก็แบบโล่งใจเพราะเราก็รู้ว่าการถ่ายโฆษณามันใช้งบประมาณค่อนข้างสูงแล้วเราจะเป็นเหมือนไปทำให้ถ้าเกิดคิวมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นไปอีกเราก็เข้าใจเพราะเราก็เคยทำโปรดักชันมาก่อนเพราะเราก็อยากจะทำให้ทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการที่หมดก็เลยภาวนาค่ะส่วนบนนี้ค่ะห้องพักนี่ค่ะคุณถ้านั่งคุยกันที่ยาวไม่เป็นไรพี่ไหมไม่ต้องคุยกันซึ่งต้องทิ้งท้ายที่นึงแล้วซึ่งต้องขอบคุณลูกค้าดีๆด้วยนะครับที่เข้าใจแบบพ่อแม่ๆแล้วเข้าใจความเป็นเด็กมากๆนะครับเพราะว่าดีนี้ก็อยู่คู่กับเด็กมานานซึ่งตรงนี้พอทางลูกค้าเข้าใจปุ๊บทางเราแบบมั่นใจว่าโอเคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะลูกเราก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับใช่ไหมลูกต้องเอาไม้ลูกกันไปเล่นไหมลูกอันนี้ก็ได้แต่โชคดีนะเนี่ยโชคดีนะเนี่ยที่ตอนสัมภาษณ์ครับแต่ตอนเป็นแบบหลับแต่ตอนสัมภาษณ์ตื่นมันเป็นเรื่องที่มันอันคอนโทรลอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจนี่คือความน่ารักของเด็กครับเพราะว่าทุกอย่างใสหมดเลยมันอยู่ที่ว่าคุณพ่อแม่จะเลือกอะไรที่ดีสุดให้กับเขาเท่าที่เราจะทำได้และดีนี่ก็ครบจบในที่เดียวจริงๆทีนี้ขออนุญาตสุดท้ายครับถามถึงพัฒนาการตอนนี้มีอะไรที่เป็นห่วงหรือมีอะไรที่เราสื่อว่าเราแฮปปี้กับหัวใจของเราดวงนี้บ้างเริ่มจากคุณจุ๋ยก่อนก็ได้ครับจริงๆก็ตั้งแต่เขาเกิดมาจุ๋ยมีทุกอย่างเลยนะคะเขาเป็นเด็กกินง่ายนอนง่ายเลี้ยงง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเวลากินเก่งอ่ะกินนมแม่30ออนต่อวันนะคุณน้ำหนักมันก็เลยปื้นปื้นปื้นขึ้นไปแต่ขอบคุณแม่ปั๊มได้40ออนกิน30เก็บ10ก็แม่ก็เลยเก็บไว้แล้วแม่ก็เลยต้องคอยปั๊มปื้นปื้นปื้นอยู่เรื่อยๆปื้นปื้นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็พอกินข้าวได้เขาก็กินหมดชามวิเก่งจังเลยพี่มะละกอให้4ชิ้นไม่พอ5ชิ้นหมด6ชิ้นเมื่อวานหมดอีกวิเก่งมันชอบกินผลไม้ด้วยชอบกินผลไม้ชอบกินมะละกอนี่ก็เสียหรือว่าจะปุ่มปุ่มข้างบนเวทีหรือเปล่ากินมะละกอไปเพราะว่าก็แปลว่าพัฒนาการของเขาดีมากๆตามเกณฑ์แล้วก็เหมือนกับเกณฑ์ทุกอย่างถูกไหมทำแล้วพลิกตัวอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็เกาะยืนอันนี้คือวัย6เดือนนะคะ6เดือนมาเพิ่งฉีดวัคซีนไปเมื่อเมื่อวานคือไข้ขึ้นนี่ก็แบบตุนเหมือนกันว่าวันนี้จะลงหรือยังก็ลงแล้วก็สบายใจก็ไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับใครทั้งหลายนะครับที่ติดตามน้องพี่เจอยู่นะครับก็จะได้เห็นรายการเขาไปเรื่อยๆที่ผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่พอดีเกณฑ์หรอกเขาเอาดีที่สุดอยู่แล้วเหนือกว่าเกณฑ์เสมอเลยอ่ะมีคำถามสำหรับพุทธครับคำถามสุดท้ายแล้วครับผมปัจจุบันเลิกเจ้าชู้หรือยังฮะเฮ้ยผมเลิกตั้งแต่ผมเจอเขาแล้วฮะโอ้สุดยอดใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าชู้นี่ก็คือได้จากรุ่นพี่มาที่เป็นดีเจที่ EFM อะไรอะไรอะไรต่างถาวรอะไรสักอย่างอ้าวเคยได้คำนี้ไหม Drag me to heavenพี่เป็นไทยคนเดียวนะเอาอีกครับให้ฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายครับที่วันนี้ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ครับสุดท้ายต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก
อยู่แล้วไม่อยู่ที่อินฟอร์เมชันว่าเขาได้รับหรือเปล่าวันนี้ครับเราเป็นพรีเซนเตอร์ของเดนนี่แล้วอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังจะเลือกอะไรบางอย่างให้กับคุณลูกของเราเชิญครับจริงๆแล้วอย่างที่กันบอกเลยนะคะว่าพอเราเป็นพ่อเป็นแม่อะไรที่ดีที่สุดอ่ะเราจะให้ลูกเสมอของเราตอนนี้มันเป็นเรื่องรองไปแล้วมันเป็นเรื่องลูกจะมาอันดับแรกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับลูกเนี่ยเราก็อยากจะใช้ให้เขาโดยเฉพาะคำว่าออร์แกนิกโดยเฉพาะคำว่าทดสอบไฮโปโรจีนิกและมันยังมีเทคโนโลยีต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นอย่างสวิตอินเทคนะคะดังนั้นดีนี่ตอบโจทย์กับครอบครัวจุ๋ยและจุ๋ยก็อยากจะส่งต่อนะคะดีนี่ให้กับครอบครัวหลายๆท่านนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือกำลังตั้งครรภ์อยู่หรือมีน้องๆอาจจะยังใช้แบรนด์อื่นอยู่และอยากจะแวะมาลองอย่างที่เราบอกมาลองได้ติดใจแน่นอนใช่ค่ะก็อยากจะฝากด้วยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรานึกถึงลูกเสมอดังนั้นครอบครัวจุ๋ยเนี่ยก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกเสมอเราก็เลือกปีนี้นั่นเองค่ะนะครับคุณพุทธครับโอเคครับแล้วก็ฝากช่องทางแล้วกันนะครับก็ใครที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวดีนี่นะครับแล้วก็อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่มีทั้งอาบสระนะครับซักผ้าปรับผ้านุ่มนะครับเบบี้ออยล์แล้วก็โลชั่นวันนี้นะครับที่กูเม่มาร์เก็ตข้างล่างเขามีบูธจัดขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นพิเศษสะดวกเลยมีรูปของครอบครัวพวกเราด้วยนะครับก็สามารถไปซื้อได้เลยข้างล่างและนอกเหนือจากนี้ก็สามารถจัดได้เลยนะครับสินค้าชั้นนำนะครับซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์ทนะครับแล้วก็ร้านค้าออนไลน์รวมถึงทางทางออนไลน์ก็ได้นะครับแอดดีนี่ไทยแลนด์ครับเขารอเรื่องคนเดียวพี่ที่ก็ทำงานง่ายมากชอบจังเลยชอบวันนี้จังเลยขอเซ็นรูมให้กับครอบครัวพรีเซนเตอร์ของเราด้วยนะฮะตอนนี้จะเป็นการถ่ายภาพร่วมกันซึ่งอาจจะใช้เวลานานพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวฝากไมค์ก็ได้ครับพูดไว้ไหมครับคุณกับแม่จุ๋ยอยากพักสักแป๊บในระหว่างในการถ่ายภาพเนื่องจากมันจะต้องอุ้มลูกนะครับแจ้งผมได้เลยนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับช็อตต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนเชิญเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับช็อตต่อไปนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณสุทธิเดชโกศีครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเลโอโอเปเรตจำกัดนะครับคุณปัทมาโกศีครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการพาณิชย์บริษัทเลโอโอเปเรตจำกัดครับคุณนิชมนต์ทกศรีครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายนวัตกรรมธุรกิจบริษัทเอโอคอร์ปอเรทจำกัดครับคุณนิศราทกศรีครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัทเอโอคอร์ปอเรทจำกัดครับคุณสุริสุภาครับแจ้งเอาไว้นะครับสำหรับช็อตต่อไปพี่พิชภาพถ่ายภาพไปก่อนเอาแต่ละสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่ถ่ายภาพอีกนะฮะถือว่าเป็นเวลาดีสำหรับทั้งคู่ครับตอนนี้ยากครับในการเชิญเลิกครับแต่ว่าไปเล่นบ้านลูกกันไหมลูกเหมือนไม่ชอบลูกมันไม่ชอบลูกโอเคเราสักครู่นะครับสำหรับภาพนี้นะครับจนกว่าพวกพี่จะได้ภาพที่สวยงามและผมจะไปต่อกล้องนะครับกล้องไหนถ่ายยกมือได้ด้วยนะครับจะได้มองกล้องถูกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตาเหล่นะฮะโอเคภาพนี้เรียบร้อยนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับคุณพุฒิคุณจุ๋ยกับน้องพี่เจอยู่บนเวทีนะฮะและขออนุญาตเรียนเชิญนะครับอีกหนึ่งครั้งครับคุณนิชมนต์ตะกอนศรีครับคุณนิศราตะกอนศรีขอขออภัยครับคุณสิริสุภาอาสัญจรนะครับคุณนภิษาภาชีรัตน์นะครับบนเวทีนะฮะรวมไปถึงดีนี่มาร์เก็ตติ้งทีมครับทั้งทีมเลยเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับโอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับทีมมาร์เก็ตติ้งของเรานะครับแล้วขออนุญาตให้คุณจุ๋ยกับน้องพี่เจไปพักก่อนแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวพุทธอยู่กับพี่บนเวทีก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้พุทธทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวในงานถ่ายภาพกับทีมพาร์ทเนอร์ของเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยวให้พาน้องลงไปส่งก่อนนะครับพุทธสักนั่งกินน้ำก่อนได้ครับไม่เป็นไรครับหลังจากนี้ครับอีกยาวๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญทีละกลุ่มนะค่ะได้เลยค่ะพี่เจครับขอบคุณครับพี่เจได้ได้ครับอ้วนอ้วนครับครับครับพี่เจคุณครับแขนพอแล้วอ้วนครับพี่เจพี่เจลูกยิ้มนะยิ้มนะพี่เจครับพี่เจครับพี่เจครับอ้าวยิ้มโอ้ยครับอาจารย์มันต้องไม่
ปุ่งออกแล้วป้าได้สักรูปนึงแหละได้สักรูปนึงแหละได้สักรูปนึงแหละได้ยังคะได้ครบแล้วคะมาเลยค่ะเดี๋ยวขอกล้องไหนอีกไหมข้างหลังขอรูปนึงขอรูปนึงครับผมขอรูปนึงพี่เจครับได้แล้วขอบคุณครับไปฝั่งนู้นขอบคุณมากเลยมากเลยมากเลยไปเลยค่ะรูปเป็นตัวนะคะพร้อมเป็นสองสาม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 นะคะ